เคาะแล้วคนนี้เสียบแทนทีทีประกบคู่อิงฟ้าครั้งแรกเดินหน้าถ่ายปลายปีก่อนหน้านี้เป็นที่ฮือฮาหนักมากสำหรับภาพยนตร์โปรเจกต์ดี working title ก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดตัวสองนักแสดงนำสุดฮอตอย่างทีทีกรีและอิงฟ้าวราหะแต่ผ่านไปเพียงหนึ่งเดือนก็ออกมาประกาศข่าวหน้าใจหายมีเหตุต้องระงับการถ่ายทำ ล่าสุดเป็นที่ยืนยันแล้วว่านักร้องนักแสดงหนุ่มหล่อเจฟซาเตอร์จะมารับบทนำแทนพีพีครอมแจ้งข่าวให้แฟนๆทราบว่าขณะนี้ภาพยนตร์กำลังจะเข้าสู่กระบวนการเตรียมงานก่อนการถ่ายทำจริงแล้วโดยนักแสดงหลักห้าท่านได้แก่เจฟซาเตอร์อิงฟ้าวราหะพงศกรเมตตาริกานนท์ ฮาริตบัวย้อยและสีดาพัวพิมลซึ่งจะเริ่มทำการเวิร์กช็อปร่วมกันเพื่อให้พร้อมสำหรับการเปิดกล้องที่จะเกิดขึ้นในปลายปีนี้ขณะเดียวเจฟซาเตอร์ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงการมารับบทนำของเรื่องว่ามีการพูดคุยกันมาประมาณ3-4เดือนแล้วพอได้เห็นตัวบทก็รู้สึกว่ามันท้าทายมีการพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับ LGBT ด้วย แล้วเป็นประเด็นที่ผมพูดมาตลอดรู้สึกว่าก็ดีนะถ้าเราจะได้เป็นตัวแทนในการพูดถึงเรื่องนี้แทนคนที่เคไม่สามารถพูดออกมาได้แถมเรื่องนี้ต้องมีการเปลี่ยนลุคเพราะคาแรคเตอร์ตัวละครต้อผิวดำและโกนหัวถามว่ากดดันไหมเพราะก่อนหน้านี้วางตัวเป็นทีทีแต่ได้ขอถอนตัวไปเจฟบอกว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันกดดันอะไรในเรื่องนี้ แต่ถ้าจะกดดันเป็นเรื่องบทมากกว่าในฐานะเป็นนักแสดงสิ่งที่ต้องทำการบ้านจริงๆคือตัวบทแล้วเราจะไปเป็นคนคนนั้นในหนังเรื่องนี้ได้ยังไง